บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาเดิมสภาพหมู่บ้านเป็นป่าโดยมีปู่ติ๊บกับย่าสมนา2ผัวเมียและมีบ้านปู่อีกคนซึ่งไม่ทราบชื่อโดยเริ่มแรกมีบ้านอยู่2หลังเท่านั้นปู่ติ๊บกับย่าสมนาเดิมเป็นคนบ้านตุ่นกลางเป็นคนทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์เห็นพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่เป็นคนแรกปู่บัวก็ติดตามมาอยู่ด้วยอยู่มาวันหนึ่งในตอนเช้าปู่บัวเป็นคนกินหมากจึงได้ลงไปเก็บใบพลูในขณะนั้นยังเช้ามืดอยู่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดมาก่อนคือเสือได้ตะครุบและกัดปู่บัวจนตายณที่นั้นดังนั้นชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านบัวมาตลอดทุกวันนี้วิถีชีวิตคนบ้านบัวไม่ต่างจากคนชุมชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการเกษตรที่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สวยงามและปริมาณมากแต่อยู่มาวันหนึ่งที่คนในชุมชนเกิดประสบอุบัติเหตุและทางโรงพยาบาลพะเยาต้องการเลือดและผู้ประสงค์จะบริจาคเลือดจำนวน10คนได้มาตรวจเลือดที่โรงพยาบาลผลเลือดไม่ผ่านเนื่องจากมีสารเคมีจำนวน9คนผลเลือดสามารถผ่านใช้ได้จำนวน1คนจึงได้มีการจัดเวทีประชาคมของคนในชุมชนที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาโดยปรึกษาหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบ้านบัวเป็นชุมชนหนึ่งที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและบ้านบัวก็เป็นชุมชนหนึ่งที่สามารถพึ่งตนเองได้ขอยกตัวอย่างดังนี้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวผักปลอดสารพิษการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงปลาไว้บริโภคแต่ละครัวเรือนเหลือจากการบริโภคก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและจำหน่ายบ้างทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองมีการรวมเป็นกลุ่มการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีการเลี้ยงเป็นจำนวนมากทำให้มีมูลวัวมากอยู่มาวันหนึ่งมีปราชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อนายเสาแก้วใจบานได้คิดค้นหาวิธีการทำเตาแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นำมูลวัวมาทำแก๊สชีวภาพสำหรับการหุงต้มสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนได้เดือนละไม่น้อยกว่า300บาทปัจจุบันมีครัวเรือนที่ใช้แก๊สชีวภาพจำนวน57ครัวเรือนและมีการทำปุ๋ยชีวภาพและจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไว้เป็นปุ๋ยสำหรับใช้ในการเกษตรยังมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมเช่นการสานเข่งสุ่มไก่ซึ่งมีวัตถุดิบในชุมชนคือมีไม้ไผ่รวกเดิมมีการรวมกลุ่มเล็กๆทำกันเองเพื่อใช้และจำหน่ายในหมู่บ้านตำบลเดียวกันและต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกจำนวน68คนสมาชิกมีการระดมเงินออมปัจจุบันมีเงินออมเป็นจำนวนเงิน 267,000 บาทรายได้จากการจำหน่ายเข่งปีละ 1,500,300 บาทและรายได้จากการจำหน่ายสุ่มไก่ปีละ 1,900,000 บาทและยังได้ขยายกิจกรรมการจักสารเข่งไปสู่ชุมชนอื่นๆในรูปเครือข่ายหมู่บ้านและตำบลที่ใกล้เคียงและยังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดีบ้านบัวยังมีการจักสารผักตบชวาซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับแม่บ้านซึ่งนำวัตถุดิบจากกว้านพะเยามาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามยังเป็นการกำจัดผักตบชวาในกว้านพะเยาได้อีกด้วยบ้านบัวมีครูภูมิปัญญาชาวบ้านหลายด้านที่ถ่ายทอดแนวคิดความรู้แนวทางการทำงานประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆสู่ชุมชนเช่นการพ่อพันธุ์ด้วงกวางซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่มีการแข่งขันชนด้วงกวางแต่ปัจจุบันจำนวนด้วงกวางลดลงทำให้มีปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งคือนายบรรพตปัทวีได้ศึกษาและทำการพ่อพันธุ์กวางและพ่อพันธุ์ไม้ต่างๆ
ทุกครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจำทุกครัวเรือนโดยการสอนให้ลูกหลานให้รู้จักหารายได้ของตัวเองเพื่อใช้จ่ายและเก็บออมไว้ในยามจำเป็นเช่นเมื่อลูกหลานขอเงินไปโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะร้อยหูเข่งเพื่อแลกกับเงินบ้านบัวเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ3ไม่2มีอันประกอบด้วยไม่มียาเสพติดคือไม่มีผู้เสพผู้ติดผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านไม่มีคนจนคือคนในครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์จปท.ทุกครัวเรือนไม่มีหนี้นอกระบบคือคนในครัวเรือนไม่มีหนี้สินนอกระบบสถาบันการเงินไม่เป็นหนี้พ่อค้านายทุนมีการจัดสวัสดิการชุมชนคือดูแลคนยากจนในชุมชนเช่นเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2551มีบ้านนายสมบัติครองชัยถูกไฟไหม้ทุกคนก็ช่วยกันสร้างบ้านและช่วยเหลือดูแลกันมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านบัวได้ทำฝายกั้นน้ำที่เรียกว่าฝายแฝกเพื่ออนุรักษ์พืชน้ำสัตว์น้ำพร้อมยังปลูกป่าไผ่เพิ่มเติมและดูแลป่าไผ่ห้ามตัดหน่อไผ่บ้านบัวเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง